งพยาบาลเอกชนอันดับต้นๆของคนไทยนะคะที่ประชาชนต่างให้ความไว้วางใจเข้าใช้บริการดูแลรักษาสุขภาพกันมาอย่างยาวนานสำหรับโรงพยาบาลเวชธานีที่ล่าสุดนะคะสามารถคว้ารางวัลโรงพยาบาลต้นแบบด้านการบริการในยุคดิจิทัลจาก Thailand Digital Award 2022สร้างความภาคภูมิใจแล้วก็การันตีความสำเร็จนะคะให้กับเหล่าทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่บุคลากรในโรงพยาบาลได้มีน้อยเลยทีเดียวซึ่งทางดร.ชาคิดนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลเวชธานียังได้เปิดใจถึงการได้รับรางวัลดังกล่าวนะคะพร้อมเปิดเผยถึงแผนการเดินหน้าในการเร่งก่อสร้างโรงพยาบาลจิตเวชแห่งใหม่ให้กับสื่อมวลชนได้ทราบเป็นอีกด้วยนั่นเองค่ะก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ครับก็ถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติแล้วก็เป็นรางวัลแรกประจำของปี2566เลยครับโอ้ก็เหมือนชีวิตคนเลยครับเพราะว่าโรงพยาบาลเปิดมาปีนี้ก็เป็นปีที่28นะย่างปีที่29นั้นก็ผ่านช่วงที่ต้องปรับตัวนะมาตลอดเวลานะตั้งแต่เริ่มมาในช่วงต้มยำกุ้งนะครับจนกระทั่งมาก็จะเจอวิกฤตมาเป็นระยะครับแล้วแต่เราก็ต้องปรับตัวแล้วก็คิดว่าเราสามารถปรับตัวได้ดีจนมาถึงทุกวันนี้ฮะอ๋อครับก็เราอยู่ไกลจากเมืองนะฮะแล้วก็เนื่องจากว่าเรามีลูกค้าต่างชาติค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเราต้องพยายามทำให้มันเกิดความสะดวก เข้ามาเขาสามารถคือเขาอาจจะไม่คุ้นเคยกับในเรื่องที่เป็นไทยๆนั้นเราต้องพยายามหาอะไรที่เขาสามารถจะใช้บริการได้ครับก็เลยเป็นที่มาของว่าเราก็จะมีเซอร์วิสต่างๆที่หรือมีร้านอาหารหรือมีขนมอะไรเงี้ยที่ชาวต่างชาติสามารถที่จะซื้อหามาทานได้นะถ้าพูดถึงอุปสรรคก็เจอแต่วันแรกที่เปิดเลยนะฮะเพราะพอเราเปิดได้ยังไม่ถึงปีดีเนี่ยก็เป็นวิกฤตต้มยำกุ้งนะฮะช่วงนั้นก็เรามีหนี้สินพูดง่ายคือหนี้สินล้นพ้นตัวนะฮะคือประมาณ 2,000 กว่าล้านในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นแทบจะเป็นบริษัทที่ล้มละลายนะฮะแต่เราก็ค่อยๆปรับตัวแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจนทั้งถึงจุดนึงเนี่ยเราก็ผ่านพ้นตรงนั้นมาได้จากติดลบก็ค่อยๆมาจนในสุดเนี่ยก็เกือบปีที่10ฮะเราถึงจะเริ่มมีกำไรฮะแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างยากลำบากนานครับก็เราก็อาจจะไม่ได้เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นของเราคือเราจะรู้จักคนไข้ดีส่วนใหญ่เราจะรู้จักคนไข้เรียกว่าเป็นรายบุคคลฮะจะพนักงานเราของเราจะถูกสอนให้จดจำลูกค้าได้นะครับแล้วก็เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ลูกค้าได้โดยทันทีโดยที่ไม่ต้องรอผู้บริหารมาสั่งการอะไรเงี้ยก็จะมีความคล่องตัวตรงนี้ทำให้ลูกค้าเองเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้รับบริการที่ดีนะตอบโจทย์ความต้องการของเขาเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มานานมากแล้วนะฮะผมคิดว่าเราเป็นน่าจะเป็นโรงพยาบาลแรกๆที่มีเว็บไซต์ทำเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมาน่าจะเกือบ10ปีแล้วฮะตั้งแต่เริ่มที่จะทุกคนเริ่มมีเว็บไซต์เราก็มีเว็บไซต์นะแล้วก็คิดว่าคนของเราเองเนี่ยก็มีความชำนาญในการที่จะสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางดิจิทัลแพลตฟอร์มในทุกรูปแบบนะครับครับก็คิดว่าเราค่อนข้างประสบความสำเร็จพอสมควรในโรงพยาบาลในเรื่องของการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งครับคือในเรื่องเวลเนสเนี่ยเราก็มีบ้างแต่เราคิดว่าเราไม่ได้ถนัดนะครับเราน่าจะถนัดรักษาคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคยากๆมากกว่านะครับคนไข้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่เดินทางจากทั่วโลกเนี่ยก็มาเพราะว่าเราสามารถจะรักษาโรคยากๆเขาให้หายขาดได้นะครับในบางประเทศเนี่ยอย่างในแถบตะวันออกกลางเนี่ยผมคิดว่าเราเป็นที่รู้จักมากกว่าโรงพยาบาลในเมืองไทยซะอีกนะครับเขารู้จักเราดีกว่า